พักเข่าคอหนึ่งคืนอายุยืนเป็นหมื่นหมื่นปีเย้พอเริ่มใกล้หน้าหนาวเราก็มักอยากจะขึ้นเขาไปสัมผัสอากาศเย็นๆกันใช่ไหมครับทริปนี้ผมจะพาไปเที่ยวเขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์สถานที่ยอดฮิตติดธรรมชาติที่ไปกี่ครั้งก็ไม่เคยเบื่อสวัสดีครับทุกคนบอสครับวันนี้เนี่ยจะพาทุกคนไปเที่ยวเขาคอกันแต่ผมไม่ได้มาคนเดียวเพราะว่าทริปนี้พาเพื่อนมาด้วยฮะสวัสดีครับพวกเราสีขาวอะไรเล่าตัวหน่อยครับทันครับผมเต๋าครับเต๋าเต๋าครับรถ Honda BRV โฉมใหม่นะฮะสามารถพาเพื่อนๆมาได้อย่างสบายเลยนั่งกัน4คนเพราะว่าพื้นที่กว้างขวางมากตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็เดินทางไปที่เขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเดี๋ยวจะไปแวะทานข้าวเช้ากันก่อนเพราะว่าตอนนี้เริ่มหิวกันละเดี๋ยวกินข้าวเช้าเสร็จก็เดินทางก่อนกองทัพต้องเดินด้วยท้องครับเราแวะเริ่มต้นทานมื้อเช้ากันที่ร้านไก่ย่างบัวตองอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ทานไก่ย่างสูตรเด็ดต้นตำรับไก่ย่างวิเชียรบุรีเป็นไก่บ้านที่เลี้ยงในฟาร์มปิดด้วยการให้อาหารสมุนไพรทำให้ไก่ที่นี่นะครับเป็นแบบออร์แกนิกแตกต่างจากที่อื่นนอกจากนี้เนี่ยทางร้านยังรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้ใบตองที่มาจากธรรมชาติเป็นภาชนะในการใส่อาหารอีกด้วยทั้งได้ความอร่อยและก็ได้ช่วยโลกไปพร้อมๆกันเลยแหละครับกินข้าวเช้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อแล้วเราจะไปที่วัดพระแก้วไปทำบุญนิดหน่อยปกติเข้าวัดไหมปกติชอบเข้าวัดชอบไปปล่อยโคอะไรครับโคอะไรทริปนี้นะครับเราเดินทางมาด้วยรถ Honda BRV ใหม่ที่พาเพื่อนๆของผมเนี่ยโดยสารมาอย่างสบายด้วยรูปลักษณ์ภายนอกที่โฉบเฉี่ยวกระจังหน้าสปอร์ตไฟหน้าโปรเจคเตอร์ Daylight แบบ LED และเบาะภายในแบบสปอร์ตลายทูโทนดำแดงเดินทางกันต่ออีก2ชั่วโมงครับเราก็ถึงที่หมายแรกของเราแล้ววัดพระธาตุผาซ่อนแก้วเราถึงแล้วนะครับที่วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วโอ้ยสวยมากนั่นอะไรเนี่ยข้างหลังเรานี่นะครับก็เป็นพระเจดีย์ด้านหลังนั่นอะไรครับคุณจ๊อบเป็นพระพุทธรูป5พระองค์นะครับเป็นพระวิหารของที่วัดนะครับที่นี่เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่รายล้อมไปด้วยหุบเขาที่เงียบสงบและเย็นสบายแถมยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญนะครับเพราะว่ามีความสวยงามของเจดีย์ที่ประดับตกแต่งไปด้วยกระจกหลากสีสันและความงามของมหาวิหารพระพุทธเจ้า5พระองค์อันเป็นจุดเด่นของวัดครับตามตำนานนะครับเขาเล่ากันว่ามีชาวบ้านเห็นลูกแก้วลอยเหนือฟากฟ้าแล้วก็หายลับเข้าไปในถ้ำบนยอดผาซึ่งชาวบ้านต่างเชื่อกันว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุเสด็จมาและก็ถือว่าที่นี่เป็นสถานที่มงคลและศักดิ์สิทธิ์นะครับจึงเรียกที่นี่กันว่าผาซ่อนแก้วเป็นที่มาของชื่อวัดในปัจจุบันนั่นเองเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูส่วนบริเวณเจดีย์กันต่อสวยมากโอ้โหตอนนี้เราก็ชมเจดีย์ผาซ่อนแก้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนสวยมากอยากให้ทุกคนมาเดี๋ยวต่อไปเราจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับไปชมความสวยงามของพระวิหารพระพุทธเจ้า5พระองค์วันนี้เรามีโอกาสอันดีนะครับที่ได้มาวัดผาซ่อนแก้วทางคุณจ๊อบนั้นก็ได้มีจิตกุศลนะครับไปทำบุญกันนะครับถวายพระไตรจีวรนะฮะอ๋อนี่แบรนด์อะไรครับธรรมสินธ์จักรพันธ์นะฮะโอเคนรสิงห์นะขายของเดี๋ยวเข้าไปที่พระวิหารพระพุทธเจ้า5องค์กันครับนี่เราก็มีคุณตำรวจมาพาเที่ยวด้วยบังเอิญเจอคุณพี่ตำรวจครับคุณพี่ตำรวจพาเราเข้ามาขอบคุณมากนะครับพี่ที่ไหนนะครับที่เราจะตามหาอยู่พี่จะพาผมไปเลยเหรออยู่ที่ไหนครับพี่เห็นป่ะแล้วก็ดึงลงมาดึงมาดึงมาครับอ๋ออยู่นี่เองอยู่นี่เองเจอแล้วเอ้าเนี่ยฮะที่มาของชื่อวัดว่านี่คือแก้วที่ถูกซ่อนอยู่ในวัดผาซ่อนแก้วนะคือเขาจะมีแก้วประดับไว้สองลูกเนี้ยจะเป็นแก้วครับทุกคนแต่ว่าลูกที่เหลือจะเป็นแบบสแตนเลสนี่เป็นที่มาของชื่อวัดผาซ่อนแก้วนี่ดิทุกคนแก้วสวยมากเลยอ่ะคือช่างกล้องมืออาชีพนะครับนี่แอนเน่และด้วยความสวยงามของประติมากรรมวิวทิวทัศน์อากาศที่สดชื่นและความสงบเงียบของวัดผาซ่อนแก้วทำให้ที่นี่ครับเป็นอีกหนึ่งปลายทางที่ควรค่าแก่การมาพักกายพักใจบนเขาค้ออย่างแท้จริงระหว่างทางบนเขาค้อนะครับทุกคนเราก็จะเจอกับ
ถนนที่แบบมันค่อนข้างจะมีทางโค้งเยอะและมีความลาดชันแต่ว่า BRV คันนี้เนี่ยทำให้เราสบายใจได้เพราะว่าเขามีระบบป้องกันการไหลขนาดอยู่บนทางลาดชันเวลาเราไปเบรกบนทางลาดชันเนี่ยหรือไปจอดอยู่นะรถมันจะไม่ไหลลงไปดูพื้นที่ข้างหลังนะฮะข้างหลังนั่งสบายแล้วก็ยังวางของได้อีกด้วยสบายมากเลยครับแต่ว่าตอนนี้ร้อนมากเลยบอกเขาทำไมเปิดเองกันข้างหลังก็มีข้างหลังนี่ต้องมีนะเรียกเปิดเพลงเขาหน่อยดีกว่าเราอะเพลงอะไรคุณจอร์ดผ่าน USB ได้ไหมได้นี่ได้ได้หมดเสียบเลยมี USB มีบลูทูธเรามีระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสขนาด7นิ้วหน้าจอสัมผัสเราเลือกใน iPod USB ได้เอาไปเอาไปตอนนี้ขับรถมาประมาณ1ชั่วโมงแล้วครับจากวัดพระธาตุสาซ่อนแก้วนะครับตอนนี้เราก็ถึงที่พักกันแล้วเฮ้เดอะฮิลรีสอร์ทเขาค้อนะครับเดี๋ยวขอจอดรถก่อนนะครับแล้ว BRV คันนี้ดีมากเพราะว่ามีกล้องมองหลังด้วยถอยจอดง่ายมากอ่ะขอตั้งลำอีกแป๊บหนึ่งก็ดีนะที่มีกล้องช่วยในการตั้งลำมากจริงครับเพราะหลังๆเนี่ย ทำไม หลังทำไม หลังๆลำมาตั้งยากตั้งได้ในตอนเช้าหลังๆเช้าไม่ตั้งเอาประมาณแรกท้ายดูวิวก่อนวิวข้างหน้าเป็นวิวแบบภูเขาเลยนะท่ามกลางธรรมชาติอย่างแท้จริงบรรยากาศค่อนข้างเย็นสบายตรงนี้นะครับทุกคนคือโต๊ะไฮไลท์เราจะนั่งกินหมูกระทะตรงนี้แล้วก็นี่สัมผัสวิวด้านหน้าเลยคือเรามา4คนเราก็จะจองตรงนี้2ห้องนะครับเป็นห้องที่อยู่ติดกันเลยราคาห้องเนี่ยคือละ 1,500 บาทเองแต่ว่าก่อนที่จะไปกินหมูกระทะกันเดี๋ยวเราไปทำอะไรให้มันแบบอินกับธรรมชาติหน่อยทำอะไรครับวิ่งเดี๋ยววิ่งเหรอยังเดือดไม่พอเลยคือพาทิปเนี่ยตกดินซึ่งมันเป็นจุดชมวิวเราจะวิ่งขึ้นไปชมวิวกันโอเคจัดไปครับมาทุกคนก็เดี๋ยวจะขอเปลี่ยนชุดก่อนแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวไปวิ่งจ็อกกิ้งให้มันกินธรรมชาติไปถ้าดินเหมือนว่าจะออกจนวิ่งกันสปินกันออกเร็วๆจ็อกไปเขาตะเกียนงอฮะผมจริงๆอะกับที่วิ่งมาเด็กน้อยนะ5โล6โลนะผมเนี่ยชอบใช่มั้ยชอบครับแล้วพรุ่งนี้วิ่งอีกตื่นมาก็กะว่าจะมาวิ่งอยู่แล้วตี5ดูหมอกด้วยแหมทีนี้พูดเก่งเลยนะเหนื่อยนะแต่พอขึ้นมามันก็ลืมความเหนื่อยได้แป๊บนึงอะเพราะตรงนี้แบบสวยจริงเราตั้งใจขึ้นมาดูพระอาทิตย์ตกดินกันที่เขาตะเคียนงอครับแต่น่าเสียดายครับที่ฟ้าไม่เปิดบางครั้งเนี่ยในการเดินทางจุดหมายปลายทางอาจจะไม่ใช่จุดที่สวยงามเสมอไปแต่ผมว่าการที่ผมได้มาวิ่งทำอะไรสนุกสนุกนั่งคุยและหัวเราะกับเพื่อนในวันนี้อาจเป็นความสวยงามระหว่างทางที่มีคุณค่ามากกว่าปลายทางก็เป็นได้ครับหลังจากวิ่งไปชมวิวกันมานะครับทุกคนเราก็กลับมาที่ห้องครับสั่งมา2เตาตามละ400บาทวิ่งมาเหนื่อยเนาะก็ต้องเจออะไรแบบนี้แน่ๆมีความสุขที่สุดแล้วได้กินหมูกระทะหลังจากเหนื่อยวิ่งมานะฮะ10กิโลได้มันเป็นอะไรที่เข้ากันอยู่นะหมูกระทะกับอากาศเย็นๆเออถูกยอดยอดเดี๋ยวตอนนี้ขอตัวกินก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวเจอกันการได้กินหมูกระทะชิวๆท่ามกลางอากาศที่เย็นสบายพร้อมกับพูดคุยอัปเดตชีวิตกับเพื่อนๆแบบนี้เป็นช่วงเวลาที่ทำให้ผมย้อนนึกถึงสมัยเรียนมหาวิทยาลัยมากครับแต่มันคงไม่ครบสูตรหรอกครับถ้ามันขาดช่วงของเสียงเพลงยามค่ำคืนแบบนี้
เช้านี้ตื่นมาเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูจุดชมวิวเขาตะเคียนงงที่ไปเมื่อวานฮะดูว่าวิวตอนเช้าจะเป็นยังไงเราขึ้นมาบนเขาตะเคียนงงครับทุกคนเขาตะเคียนงงนะครับเขาเป็นจุดชมวิวสามารถชมวิวได้360องศาเลยฝั่งนี้เนี่ยเป็นพระอาทิตย์ขึ้นส่วนอีกฝั่งเมื่อวานที่เราไปมาเป็นฝั่งที่เห็นพระอาทิตย์ตกแล้วก็เขามีลานกลางเต็นท์ไว้บริการนักท่องเที่ยวด้วยนะฮะใครอยากมากางเต็นท์ก็ขึ้นมากางในที่นี่ที่สำคัญอีกอย่างนึงมันมีเขาไฮไลท์ด้านหลังนี้ทุกคนเขาเรียกว่าเขาย่าครับลักษณะเขาจะเหมือนกับภูเขาไฟฟูจิกับอีกฝั่งนึงจะเป็นเขาปูเป็นเขาชื่อเรียกคู่กันกลับมาทานข้าวเช้ากันที่ที่พักนะครับทุกคนดูวิวให้ดูสุดยอดเป็นมื้อเช้าที่ชิลมากไม่รู้ว่าคนอื่นๆตื่นหรือยังนะฮะแต่ว่าเราขอกินก่อนละหลังจากที่ทานข้าวเช้าเสร็จผมก็รีบไปปลุกเพื่อนที่ไม่ยอมตื่นกันครับเพื่อที่จะเตรียมตัวเช็คเอาท์ออกไปเที่ยวกันต่อมึงนอนมา10ชั่วโมงแล้วทุกคนเราเช็คเอาท์จากที่พักแล้วนะครับเราเปลี่ยนมือขับวันนี้กำลังไปจุดถ่ายรูปที่แรกของวันนี้ก็คือไปรษณีย์เขาค้อตามมากันทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ที่ที่ทำการไปรษณีย์เขาค้อกำลังตูชีกำลังตูชีตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดถ่ายรูปที่คนนิยมมาเที่ยวนะมันจะเห็นแบบวิวกว้างขวางแล้วสวยมากข้างล่างครับตรงแดงใช่ไหมก็ถ้าแบบผมบ้านะฮะก็จะต้องระวังนิดนึงตามภาพแปลกดีมากครับแต่นอกเหนือจากแบบมีจุดถ่ายรูปแล้วเขายังแบบมานอนพักกลางเต็นท์ได้อีกมาส่งไปสนีก็ได้มาส่งไปสนีก็ได้อันนั้นเป็นฟังก์ชันหลักของนี่นะครับเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันต่อดีกว่านะครับไปเลยฮะไปเลยฮะไปเก่งเลยวะไปเลยฮะไปเลยไปเลยนะฮะเราถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปกินกาแฟครับครับผมที่ร้านอินโนลาเต้นะขับไปประมาณอีก50นาทีไปพอถึงอินโนลาเต้แล้วดูดิร้านใหญ่มากเลยนะร้านใหญ่มากมันมีแบบโซนอินดอร์ที่นั่งข้างในนะครับแล้วก็โซนเอาท์ดอร์นั่งตรงนี้ร้านนี้ถือว่าเป็นร้านกาแฟที่วิวสวยมากเลยนะครับใช่ใครเอากล้องมาก็มาถ่ายรูปสวยๆได้ยังไงก็สวยอยู่แล้วใช่นอกจากกาแฟข้างหลังก็มีร้านนะฮะมีก็สวยนะครับคือที่นี่เนี่ยเขาเป็นคาเฟ่ที่มีชื่อของเขาคอทุกคนที่มาก็จะชอบมาถ่ายรูปกันที่นี่นะครับเพราะว่ามันจะเห็นวิวสวยแบบนี้เลยเห็นบ้างไกลๆตรงนู้นจะเป็นวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วที่เมื่อวานเราไปถ้าใครอยากมาถ่ายรูปมากินอาหารอยากกินแบบเครื่องดื่มมาที่นี่ได้เลยพี่โนลาเต้นะเดี๋ยวขอตัวไปถ่ายรูปก่อนละกันตอนนี้เราสั่งอาหารเมนูเด็ดของเขามาแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวให้ดูว่ามีอะไรบ้างเค้กไวท์ดาร์กช็อกโกแลตนะฮะอันนี้สลัดจานเด็ดแล้วก็อีกซิกเนเจอร์หนึ่งนะครับเป็นสมูทตี้สตรอเบอรี่ของทางร้านฮะแล้วก็อันนี้ฮะอะไรครับคุณเต้าเล้งเล้งเล้งไม่ใช่เล้งเล้งเล้งหมูครับเล้งเล้งกระดูกหมูอันนี้เป็นบัตเตอร์เค้กแล้วก็มีวานิลาไอศกรีมแต่ว่าตอนนี้ไอศกรีมเจอลมพัดละลายไปหมดแล้วเจอความฮอตของพี่บอสเข้าไปครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนละกันแล้วเดี๋ยวกินเสร็จแล้วเราจะไปเดินเล่นถ่ายรูปกันเพราะว่าตรงเนี้ยสวยมากจบแล้วนะครับทุกคนทริปเขาค้อ2วัน1คืนของพวกเราเป็นไงบ้างก็สนุกดีนะครับนานๆก็จะได้มากับเพื่อนที่เวลาว่างก็ส่งลําวันอะไรเงี้ยก็มาเขาค้อก็ถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางที่สะดวกสบายแล้วก็ธรรมชาติด้วยใครชอบธรรมชาติก็
ที่นี่ก็ดีครับอากาศดีครับไม่หนาวไปแล้วก็อากาศประมาณ21องศาครับผมก็แต่งตัวสบายๆอย่างนี้ได้ได้เลยได้เลยด้วยสบายมากตอนกลางคืนก็แบบเย็นๆครับผมก็หนาวนิดนึงอากาศดีมากครับอากาศดีจริงๆเหมาะกับแบบมาเที่ยววีเคชั่นแค่นี้แหละอยู่กับเพื่อนแค่นี้ก็คุ้มแล้วครับถ่ายรูปสวยมากเลยทริปนี้ก็ดีที่เราได้พาเพื่อนๆมาเที่ยวกันสำหรับทริปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณ Honda BRV นะครับที่พาพวกเราทั้ง4คนมาเที่ยวอย่างสนุกแล้วก็ปลอดภัยนะครับแล้วก็สำหรับทริปหน้าเนี่ยผมจะพาทุกคนไปที่ไหนอย่าลืมติดตามที่ Sneak Out หนีเที่ยวนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วกันนะครับทริปนี้พวกเรา4คนลาไปก่อนครับครับบ๊ายบาย Sneak Out Sneak Out ถึงทริปนี้เราจะไม่ได้เจอความสวยงามของธรรมชาติในปลายทางแบบที่เราตั้งใจแต่อย่างน้อยผมก็มีความสุขระหว่างทางครับที่ได้ย้อนเวลากลับไปเป็นเด็กเที่ยวเล่นกับเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะนานเท่าไหร่นะครับมิตรภาพของคำว่าเพื่อนยังคงอบอุ่นมีความสุขและสวยงามเสมอและคุณล่ะครับออกไปมีความสุขกับเพื่อนๆบ้างหรือยัง Honda BRV ใหม่ให้ความกล้าพาชีวิตไปให้สุด